วันนี้ครูม่อนก็จะพาท่านผู้ชมมาดูปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากกิ่งข้างนะครับซึ่งบังเอิญพบนั่นก็คือลักษณะกิ่งข้างนั้นเวลาที่เรานำมาปลูกนะหรืออยู่ในถุงก็ตามมันจะมีการเอียงหรือโน้มตัวไปทางใดทางหนึ่งจึงทำให้ปลายของมันนั้นโค้งลงนะครับเมื่อเรานำมาปลูกก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแม่ค้าก็จะมีการดามไม้ไว้นะครับแต่การดามไม้นานๆนั้นมันก็มีเชื้อราดำกับปลวกนะครับซึ่งจะเป็นปัญหาสำหรับชาวสวนเราเพราะนั้นตัวนี้จะต้องหมั่นระมัดระวังแต่ถ้าเราไม่นำไม้หลักนะครับมาค้ำนะครับมายันหรือมาดามให้ต้นตั้งตรงมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นอยู่หนึ่งอย่างนะครับซึ่งบังเอิญพบและก็ยังไม่มีใครกล่าวถึงนั่นก็คือความเสียหายที่อาจจะขึ้นในระยะยาวนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ปมให้ดูนะครับอันนี้คือเชือกที่เราผูกเอาไว้เห็นบาดแผลใต้ฟางสีแดงไหมครับตรงที่มีกิ่งข้างทุเรียนกำลังงอกใหม่ออกมาอันนั้นเริ่มกิ่งนะครับลำต้นเริ่มฉีกเริ่มหักนะครับถ้าทิ้งไว้อย่างนี้มันจะทำให้ลำต้นขาดเป็น2ท่อนได้นะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ให้มันหักงอนะครับหรือโน้มไปทางใดทางหนึ่งมันก็จะเกิดความเสียหายนี่ครับมีแผลเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราหักว่ามันโน้มมันเอายอดของมันไม่อยู่นะครับเนื่องจากว่าตั้งตัวยังไม่ได้ตัวเราเป็นเจ้าของนะครับเราต้องตัดสินใจว่าจะดามหรือไม่ดามนะครับตอนนี้ผมถอดไม้ดามออกแล้วยังเหลือที่ไม้ที่ค้ำเอาไว้นะครับเราก็จะผูกแล้วก็แนบชิดไว้เพื่อให้ต้นมันได้พักแล้วก็แผลมันเกิดการสมานตัวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการโน้มไปทางใดทางหนึ่งอย่าลืมนะครับใช้ไม้ดามใช้ไม้ค้ำเอาไว้ผูกติดหลักเอาไว้ต้นจะได้ไม่หักไม่เสียหายนะครับเพราะว่าบางทีนี่เวลาลมมาฝนมาก็ทำให้ต้นหักต้นเสียหายได้เช่นเดียวกันนะครับก็จึงนำมาเป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับ